แต่ไปดูการอีกหนึ่งฝั่งนะครับในฝั่งของผู้ประกอบการที่เขาเป็นค่ายรถยนต์นะครับล่าสุดนะครับมี9ค่ายด้วยกันนะครับ9บริษัทนะครับก็ตอบรับนะครับที่จะมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่นะครับซึ่งได้มาตรฐานยูโร5ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นมาตรฐานที่ถือว่าเข้มข้นมากขึ้นลดการปล่อยฝุ่นละอองนะครับมากได้มากกว่ามาตรฐานยูโร4ถึง5เท่าด้วยกันนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะผลิตรถยนต์รุ่นใหม่นะครับภายในปี2564โดยผู้อํานวยการนะครับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับคุณณัฐพลลังสิทธิ์พลนะครับบอกว่าก็มีการเชิญนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศทุกรายเนี่ยมาหารือกันถึงการกำหนดนะครับเวลายกระดับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนต์ใหม่ให้เป็นมาตรฐานยูโร5ภายใน 1-2 ปีแล้วก็เป็นยูโร6นะครับภายใน3ปีเพื่อลดอัตราการปล่อยฝุ่นพิษจากรถยนต์ใหม่ 80% ปรากฏว่าการหารือการคุยกันครั้งนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ขานรับนโยบายของภาครัฐแล้วก็เห็นนะครับว่าแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเนี่ยจากมาตรฐานยูโร4เป็นยูโร5ยูโร6ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาเองก็มองว่าคุ้มค่านะครับที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีโดยผู้ผลิตรถยนต์9รายนะครับมี BMW GM Isuzu Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi นะครับมี MG Suzuki แล้วก็ Toyotaที่มีการตอบรับนะครับแล้วก็กำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานมลพิษระดับยูโร5ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นนะครับภายในปี2564เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะยาวด้วยนอกจากนี้เองก็จะมีการรณรงค์นะครับให้ลูกค้านะครับที่ใช้รถยนต์มาตรฐานยูโร4เนี่ยเติมน้ำมันที่ได้รับมาตรฐานยูโร5นะครับเพราะแน่นอนจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการปล่อยฝุ่นละอองได้มากขึ้น